ผมครับเหตุการณ์นี้คนนึกถึงคล้ายๆกับคดีของคุณลุงวิศวะจำได้ไหมครับที่ก่อเหตุกับกลุ่มวัยรุ่นที่บางแสนคือเถียงกันว่าแบบนี้เข้าข่ายป้องกันตัวหรือว่าเจตนาที่จะร่วมกันทะเลาะวิวาทแบบนี้เข้าข่ายป้องกันตัวไหมคนนั้นตั้งคำถามกันมากพอสมควรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะทำไหมฮะไม่ครับยืนยันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจเราทำเพราะเราป้องกันตัวเนาะครับเรียบร้อยอยากจะบอกอะไรกับฝั่งคู่กรณีไหมครับบาสไม่บอกเลยขอโทษครับทุกอย่างไม่เกิดเราไม่ได้ตั้งใจเลยครับนี่เป็นคำยืนยันนายณัฐวุฒิพึ่งฤกษ์ดีอายุ21ปีผู้ต้องหาใช้มีดไล่แทงคู่อริเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก1คนเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุรุนแรงแต่ทำไปเพราะป้องกันตัวหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำเช่นนี้คดีเดินหน้าตามขั้นตอนของกฎหมายท่ามกลางกระแสสังคมที่สะท้อนอีกมุมมองอีกด้านเห็นใจผู้ต้องหาแม้ทำผิดและต้องรับโทษเมื่อย้อนไป12ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพภาพวงจรปิดเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่มัดตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพบว่ากลุ่มของผู้ตายต่างมารุมล้อมบ้านพักผู้ต้องหาคว้างปาสิ่งของใส่โดยมีการต่อว่าตอบโต้กันไปมาสุดท้ายปรากฏภาพของนายณัฐวุฒิถือมีดออกมาจากบ้านพักก่อนไล่ฟันจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวแต่ทว่าเมื่อประมวลเหตุการณ์ปฐมเหตุของเรื่องนี้เริ่มมาจากกลุ่มของผู้ตายขี่รถปาดหน้ารถของผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหาได้บอกกล่าวให้ขับรถดีๆคาดเป็นชนวนทำให้กลุ่มผู้ตายไม่พอใจจนเรื่องราวบานปลายโดยวันนี้ก่อนส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังศาลได้เรียกร้องให้ตำรวจเอาผิดคู่กรณีด้วยเช่นเดียวกันขณะที่เพื่อนในกลุ่มของผู้ตายเผยพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากถูกตำรวจดำเนินคดียืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายเพียงแต่ต้องการเคลียร์ปมขัดแย้งยอมรับครับผิดแล้วก็ผมยกพวกไปนะครับผิดเพราะว่าแต่มันรู้จักกันหมดไงที่เอาไปแต่คือว่าไม่ได้ตั้งใจที่เอาไปลุมเลยพี่เอาไปลุมมันเป็นคดีแน่นอนแต่ผมแต่ไปเคลียร์ให้เป็นคดีทำไมครับแล้วในส่วนนี้มาครับไปไม่มีอะไรเลยไปเลยครับในคลิปมีระบุว่าแทงมันไม่มีแล้วไม่มีอาวุธเลยด้านมุมมองนักกฎหมายสะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นการป้องกันตัวที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างแต่ประเด็นเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าถ้าเขาบุกเข้ามาในบ้านแล้วคุณเอามีดไปแทงผมว่าอันเนี้ยฟันธงได้ค่อนข้างชัดว่าคุณป้องกันตัวแบบค่อนข้าง 100% เลยแต่อันเนี้ยคุณวิ่งออกไปแทงเขาหน้าบ้านไอ้การวิ่งออกไปแทงเขาหน้าบ้านเนี่ยแม่ศาลฎีกาก็ยังไม่มีแนวคำตัดสินของกรณีแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันสองศพอ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่ามันเกินกว่าเหตุส่วนคู่กรณีบุกล้อมบ้านพักผู้ต้องหานักกฎหมายบอกว่าน่าจะมีความผิดเช่นกันคนก่อเหตุเนี่ยบุกรุกเนี่ยโดนแน่นอนทำร้ายร่างกายขู่เข็นคุกคามดูหมิ่นซึ่งหน้าถ้าทรัพย์สินในบ้านเสียหายจากการที่ปาข้าวของเข้ามาก็มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั่นจะเห็นได้ว่าฝั่งผู้ตายเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีนะอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดคดีความทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายใครผิดใครถูกว่าไปตามพยานหลักฐานไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมและรอดพ้นกฎหมายไปได้อัญชลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงานเข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นด้วยสุดท้ายก็ว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปขอบคุณพี่นุชอัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ